ซีเรียลเลมอนบาร์ที่พูดเนี่ยมันต้องเปรี้ยวอยู่แล้วล่ะเล่าให้ฟังดีกว่าว่าทำยังไงง่ายๆอ๋อแรกๆเราก็จะทำเพสทรีเสร็จแล้วก็กรูดแป้งพายเสร็จแล้วก็อบแป้งพายแป๊บนึงให้เขาเซตตัวก่อนพอเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เอาครีมชีสอ๋อเป็นเปรี้ยวหวานจากครีมชีสและน้ำมะนาวพออบเสร็จแล้วใช่ไหมดัสด้วยกันกับไอซิ่งเตรียมของเรียบร้อยแล้วขั้นตอนการทำของเราจะเริ่มจากตัวทำแป้งพายก่อนใช่อ่ะเริ่มลงมือทำด้วยกันถ้าเป็นแป้งอเนกประสงค์เราเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ตะกบใส่ลงไป300กรัมอัลมอนด์บดค่ะอบแล้วบดเพิ่มสัมผัสเวลาเคี้ยวทำให้รู้สึกว่าทานเสร็จแล้วมีเนื้อมีหนังเราใส่ตัวโฮวีนของปูนนิดนึงนะคะเนยสดชนิดเค็มออนตัวนะแป้งพายร่วนของเราสองคนจะหอมอร่อยยาวนานอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญคือนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะแป้งพายร่วนของเราเนี่ยนะคะจะได้รสชาติหวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนแต่งกลิ่นนิดนึงด้วยวานิลาชนิดน้ำคนเขาหน่อยโอเคเข้ากันแล้วนะคะตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำตีถึงส่วนผสมเป็นเม็ดทรายเนาะใช่เราจะสังเกตว่าอุ้ยเม็ดทรายแบบไหนเรียกเม็ดทรายอ่ะคือกำออกมาเสร็จแล้วส่วนผสมซุยๆหน่อยเนี่ยแบบนี้เริ่มเป็นเม็ดทรายแล้วใส่ลงไปเลยตีเข้ากันเป็นก้อนก็พอเลยนะอุ้ยหอมมากกลิ่นอัลมอนด์กลิ่นนมกลิ่นเนยคือ okay, มาเต็มแรงแป๊บนึงพอละเมื่อกี้ที่ต้องเร่งสปีดแรงเพราะว่าต้องการให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้ดีเราจะเห็นว่าส่วนผสมมันจะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ตักส่วนผสมเนี่ยใส่ถุงไว้เข้าตู้เย็นอย่างน้อย1คืน1คืนดีที่สุดไม่ไหวจริงๆครึ่งชั่วโมงนี้หลับตาข้างนึงโอเคแต่เป็นไปได้ก็มากกว่า3ชั่วโมงก็ดีค่ะแป้งพายของเราพักแล้วแล้วก็วิธีการเช็คเนี่ยนะคะว่าแป้งพายของเราใช้ได้หรือยังเอามือจับถ้าตรงไหนไปลูกคลื่นแปลว่าเรากลิ้งไม่ดีเวลาดูว่าใหญ่พอไหมเอาพิมพ์ของเราวางแล้วก็ต้องเหลือพื้นที่เผื่อความสูงของเขาไว้ด้วยมันหนึ่งนิ้วอ่ะสเปซไตล์ขั้นตอนต่อไปหมามีทำได้เลยโอเคโอเคโอเคเอาแผ่นพลาสติกนี้นะลงเข้าไปโอ้ว้าวแล้วก็ยกขึ้นมานะดันเข้าไปหลายครั้งแป้งพายของเราเนี่ยเวลาอบแล้วเขาจะผ่องขึ้นเพื่อไม่ให้ทรงของเขาเสียเราก็ต้องเจาะเพื่อระบายความร้อนของแป้งพายออกมาขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำส่วนเลมอนเคิร์ดตัวเลมอนเคิร์ดของเราเนี่ยจะมีรสชาติหวานมันด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนใส่ครีมชีสลงไปคนก่อนต่อหลังจากผสมเข้ากันได้ดีแล้วไข่แดงใส่ไข่แดงลงไปน้ำมะนาวสีกลิ่นมะนาวกลิ่นมะนาวเนี่ยมันจะมีข้อดีหนึ่งอย่างคือปลุกความรู้สึกให้สดชื่นส่วนผสมเข้ากันแล้วแบ่งกัน3พิมพ์เท่าๆกัน
อบยังไงอ่ะหลายคนอบแล้วแตกอบแล้วแตกเพราะเราใช้อุณหภูมิแรงเกินไปพอแค่ครัสให้เขามีสีนิดนึงเลมอนบาร์ของเราเนี่ยนะคะเวลาทำเสร็จแล้วเนี่ยถ้าออกจากเตาอุ่นๆแล้วมาหั่นเลยทุกคนจะต้องเจอกับปัญหาหลักค่ะคือหั่นเสร็จปุ๊บข้อที่1แป้งพายแตกข้อที่2ไส้เยิ้มไหลฟรึ่มเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากหั่นให้ทรงสวยหน้าตัดคมแบบนี้แล้วคุณต้องซื้อมีดแบบเราไม่ใช่ อันนั้นก็ด้วยข้อต่อไปคุณเนี่ยจะต้องเอาเข้าตู้เย็นค่ะแช่จนกระทั่งส่วนผสมเย็นสนิทอาจจะแช่ค้างไว้1คืนแล้วเอาออกมาหั่นมันก็จะหน้าตัดคมแบบนี้นั่นเองใช่ไหมมามีใช่ค่ะมามีทำอะไรก็สวยโอ้ยชื่นใจวันนี้นอนไม่หลับละ ของคุณผู้ชมหน้าตาดีกลิ่นก็หอมแต่ไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวนะขออนุญาตชิมแล้วกันเรามั่นใจว่าของคุณภาพดีๆแบบนี้ต้องอร่อยแน่นอนโอ้อืมมันตรงตามโจทย์ที่เราขอมามีไว้เลยเราชอบตัวแป้งพายตรงที่ได้เคี้ยวแล้วก็มีความหอมทั้งหอมอัลมอนด์แล้วก็กลิ่นของโฮวีตมันทำให้กินเสร็จแล้วเป็นพายที่มีรสชาติสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่ในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะนอกจากจะมีพื้นที่ให้ปลดปล่อยความสนุกแล้วนะครับยังมีเมนูอร่อยๆนะฮะให้ทุกคนได้ชิมกันด้วยล่ะครับน่ารักอ่ะโดนใจเลยมองแล้วเฉยๆตามไม่เฉยไม่เฉยไม่ได้พูดเลย มามีสูตรคุกกี้ถั่วที่อร่อยมากๆ1สูตรมาแจกกันค่ะ